บึงสีไฟแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเคยมีประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวขานถึงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุคสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีซึ่งแปลว่าห้วงน้ำอันแสดงว่าเมืองพิจิตรมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำมาตั้งแต่อดีตบึงสีไฟเคยมีพื้นที่กว่า 12,000 ไร่แต่ในปัจจุบันคงเหลือจำนวน 5,390 ไร่แต่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปริมาณน้ำพันปลานกชาวบ้านใช้ประกอบอาชีพทั้งการประมงทำสวนบัวค้าขายและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนอีกด้วยเมื่อเดือนมีนาคม2544สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ต่อมาในปี2556บึงสีไฟประสบภาวะภัยแล้งอย่างหนักเพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในปี2559ยังเกิดไฟไหม้บนเกาะกลางบึงเพราะมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานหน่วยราชการในพระองค์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และงดงามดังเดิมโดยมีโครงการต่างๆมากมายเช่นกรมเจ้าท่าได้ทำการขุดลอกบึงสีไฟระหว่างปีงบประมาณ2560ถึงปีงบประมาณ2563กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานพิจิตรผันน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนนเรศวรเข้าไปในบึงสีไฟจากเดิมที่อาศัยเพียงน้ำฝนและการผันน้ำในพื้นที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างทางจักรยานทางเดินและลู่วิ่งโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ยังมีการขยายพันธุ์บัวหลากหลายสายพันธุ์สร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ปลูกป่าบนเกาะตรงบริเวณที่เคยถูกไฟไหม้เป็นต้นผลการพัฒนาทำให้ในปี2566ถึงปี2567บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำได้เต็ม 100% ในปริมาณ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรมีเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรและมีสนามจักรยานประเภทต่างๆและนับเป็นสิริมงคลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันเสาร์ที่23มีนาคม2567ในเวลา 17:00 นพร้อมพระราชทานชื่อสนามจักรยานที่บึงสีไฟว่าสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขซึ่งหมายถึงสนามจักรยานอันเป็นสถานที่ทำให้จิตใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับชาวจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างยิ่ง